สมุดบันทึกเล่มนี้เป็นสมบัติของตระกูลตกทอดกันมาหลายรุ่นปู่เคยให้ผมดูตอนเด็กๆอันที่จริงผมก็ลืมมันไปแล้วจนปู่มาหายตัวนี่แหละผมถึงได้มาเห็นมันอีกครั้งก็เลยได้รู้ว่าสมุดเล่มนี้เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดยังไงเนื้อหาในเล่มนี้บอกเล่าความเป็นมาของตระกูลเราสืบเชื้อสายมาจากใครใครเป็นต้นตระกูลของคุณใครเป็นต้นตระกูลของคุณคุณแผนเราสืบเชื้อสายมาจากคุณแผนไม่แปลกที่จะไม่มีใครเชื่อผมเองก็ไม่เชื่อเหมือนกันไอ้ขุนฉันบอกตรงๆเลยนะเว้ยถึงแม้ว่าพวกเราจะเจอเรื่องแปลกๆกันมาเยอะแต่เรื่องนี้ยังไงฉันก็ไม่เชื่อว่ะใครกันจะอายุยืนอยู่มาได้ตั้ง500ปีแล้วเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงอยู่นะที่อาจมีมูลอยู่บ้างแต่99.99% เลยฉันว่าโม้ไอ้พิวก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันค่ะในวรรณคดีขุนแผนมีภรรยา5คนแต่ผู้หญิงที่เป็นต้นตระกูลพี่ดันไม่ใช่5คนนี้จะเรื่องจริงหรือไม่จริงฉันก็ยังไม่เห็นว่ามันจะเกี่ยวข้องกับป่าหมอกตรงไหนเกี่ยวสิยังไงเมียคนที่6ของขุนแผนชื่อนางสร้อยสุคนธาปู่เชื่อว่าเรือนของนางอยู่ในป่าหมอกแห่งนี้เป็นไปไม่ได้ไม่มีใครมีชีวิตรอดในป่าแห่งนี้ยิ่งอยู่นานมาหลายร้อยปีแล้วโดยไม่มีใครรู้เนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้ใครๆก็คิดแบบนั้นแต่ต่อให้คนทั้งโลกจะคิดยังไงปู่ผมก็ยังคงเชื่อแบบเดิมปู่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อตามหานางสร้อยสุคนธาเพราะอย่างนี้คุณถึงคิดว่าปู่ของคุณเลยมาที่นี่เหรอใช่แล้วถ้าคุณคิดผิดล่ะยังไงผมก็ไม่มีวันถอดใจถ้าคุณเป็นแบบผมรู้ว่าอาจจะต้องเสียใครสักคนที่คุณรักไปคุณควรจะเข้าใจเพราะฉันไม่อยากเสียคนที่รักไปไงฉันถึงยอมให้คุณเข้าไปในป่าหมอกไม่ได้โอเคเอางี้ดีไหมเราช่วยกันหาทางออกจากถ้ำนี้ก่อนส่วนเรื่องอื่นน่ะค่อยว่ากันทีหลังอาสิคะคงต้องพยายามหาทางออกอื่นคืนออกไปหน้าถ้ำพวกนั้นไม่ปล่อยเราไว้แน่